อนาโตลีคูเตฟเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นซาโปริเซียเปิดเผยว่ามีจรวดหลายลูกยิงถล่มเข้ามาในช่วงกลางดึกวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย17คนอาคารที่พักอาศัยเสียหายยับเยินอย่างน้อย5หลังและเสียหายบางส่วนอีกราว40หลังขณะที่นายโอเล็กซานเดอร์สตารุกผู้ว่าการแคว้นซาโปริเซียโพสต์ผ่านเทเลแกรมว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล49คนเป็นเด็ก6คนอาคารที่พักอาศัยขนาด9ชั้นพังเสียหายบางส่วนและมีอาคารเสียหายอีกหลายหลังจากการที่รัสเซียยิงจรวดถล่มทั้งหมด12ครั้งคาดว่ามีประชาชนติดอยู่ภายใต้ซากอาคารเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังค้นหาและช่วยได้แล้ว8คนเมืองซาโปริเซียอยู่ห่างจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาโปริเซียประมาณ125กิโลเมตรเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในยูเครนและยุโรปกองกำลังรัสเซียได้ยึดเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาขณะเดียวกันมีรายงานว่ากองกำลังรัสเซียได้จับกลุ่มเจ้าหน้าที่2คนของหน่วยข่าวกรองประจำกระทรวงกลาโหมยูเครนในแคว้นเคอร์ซอนพื้นที่แอนดิฟกาซึ่งกองทหารยูเครนได้เข้าประจำการเมื่อเร็วๆนี้คาดว่าผลการสอบสวนเบื้องต้นจะเปิดเผยออกมาเร็วๆนี้ขณะที่เพจ Contents with Fuller เผยว่าด่วนวากเนอร์เข้าถึงตัวเมืองบักมุดแล้วตอนแรกมีรายงาน9ตุลาคมประมาณ5โมงเย็นว่านักรบของวากเนอร์ได้บุกเข้าไปยึดหมู่บ้านไซเซโวซึ่งเป็นพื้นที่ป้องกันหนาแน่นของยูเครนโดยสถานการณ์ของกองทัพยูเครนทางตะวันออกเฉียงใต้ของบักมุดยังคงแย่ลงเรื่อยๆมีรายงานเพิ่มเติมเข้ามาว่านักสู้ของวากเนอร์อยู่ในบักมุดแล้ววิดีโอที่ถ่ายวันนี้ในเขตเมืองไม่เห็นมนุษย์สักคนมีเพียงรถที่ขับสวนมา2คันต้องติดตามสถานการณ์กันต่อขณะที่ดร.ปฐมพงษ์โพปราศิษฐินันท์นักวิชาการบูรพคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้โพสต์วิเคราะห์ถึงสถานการณ์สู้รบไว้ด้วยว่าจุดที่กองทัพรัสเซียกำลังสนที่กำลังเข้ายึดคืนรวมทั้งเมืองลิมันด้วยถ้ารัสเซียยึดลิมันทั้งหมดคืนได้แปลว่าทหารยูเครนนับหมื่นนายอาจต้องเสียชีวิตจึงเป็นสมรภูมิที่น่าติดตามมากแห่งหนึ่งในสงครามรัสเซียยูเครนก่อนหน้านี้ดร.ปฐมพงษ์ได้ให้ข้อมูลไว้ว่าจับตาสมรภูมิที่เมืองลิมันในอาทิตย์นี้ช่วงนี้กองทัพรัสเซียกำลังทวงคืนแผ่นดินที่ก่อนหน้านี้กองทัพรัสเซียเข้าไปยึดได้แล้วถอยกลับเช่นที่ลิมันบักมุดซาโปริเซียปัญหาของรัสเซียคือแม้ว่าอาวุธจะเหนือกว่ายูเครนแต่กองทัพมีไม่มากพอที่จะอยู่คุ้มครองพื้นที่ได้หมดจึงเปิดช่องให้ยูเครนตีโต้กลับได้เมื่อยูเครนได้กำลังหนุนและอาวุธตะวันตกมาเสริมรัสเซียจึงต้องถอยยอมให้ยูเครนยึดได้หลายจุดเนื่องจากทหารมีมากไม่พอที่จะคุ้มครองพื้นที่กว้างใหญ่ได้เห็นได้จากกรณีที่เมืองดิมันทหารรัสเซียมีแค่ 5,500 คนแต่ยูเครนขนไปไม่น้อยกว่า 40,000 คนจากรายงานของสื่อฝรั่งเศสทำให้กองทัพรัสเซียที่มีกำลังน้อยกว่าต้องถอยไปตั้งหลักที่เมืองเล็กๆชื่อว่าเครมินาแต่ทุกท่านต้องเข้าใจว่าการถอยทัพกับการพ่ายแพ้นั้นคนละอย่างกันในระหว่างถอยทัพรัสเซียอาจเสียกำลังพลและทิ้งอาวุธให้ศัตรูบ้างแต่ถอยก็คือถอยการถอยเป็นยุทธวิธีรบอย่างหนึ่งเหมือนเล่นหมากรุกการรบมีรุกมีถอยเป็นเรื่องธรรมดาการถอยไม่ได้บอกว่าพ่ายแพ้แล้วแต่อย่างใดขณะที่สื่อยูเครนบอกว่าขณะนี้ทัพยูเครนจำนวนมากกำลังยึดครองเมืองลิมันอยู่กองทัพรัสเซียได้ทยอยตีโต้และยึดพื้นที่บางส่วนได้หลายวันแล้วเมื่อวานนี้กองทัพรัสเซียได้ใช้ปืนใหญ่ถล่มค่ายทหารยูเครนที่นั่นและใช้เครื่องบินรบซู 30SM ทิ้งระเบิดค่ายทหารยูเครนหลายรอบทั้งส่งหน่วยรบพิเศษเข้าไปโอบตีกองหนุนก็มาเสริมถึงที่อาจใช้เวลาสักหน่อยเป็นเรื่องดีสำหรับรัสเซียที่ทัพยูเครนมารวมพลอยู่แห่งเดียวถึง 40,000 คนถ้าใช้ขีปนาวุธแพงๆถล่มก็คุ้มอาทิตย์นี้หรือช่วงวันที่10ถึง20ตุลาคมรัสเซียอาจยึดลิมันได้เฉพาะวันนี้รบกันหลายที่เช่นที่ลิมันบักมุดซาโปริเซียสำหรับบักมุดก็น่าจะยึดได้เร็วกว่าเพราะกำลังรบยูเครนมีไม่มากป่านนี้วากเนอร์ซึ่งได้รับมอบหมายให้เข้าตีอาจยึดได้แล้วก็ได้ผมประเมินแล้วว่าเมื่อกองทัพเสริมของรัสเซียมาถึงสมรภูมิในจุดต่างๆอาทิตย์เดียวก็พลิกเกมได้จึงไม่อยากรายงานรายวันเอาอีกทีปลายเดือนตุลาคมเลยจะดีกว่ายกเว้นจะมีข่าวเด่นๆค่อยว่ากันอีกที